ไปดูเรื่องโควิดในทีมหน่อยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเจอกับสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.1 BA.2 แต่ฟังดีๆเรื่องนี้ไม่ได้มาปั่นแต่อย่างใดไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กลัวแต่อย่างใดแต่เราต้องรู้ไว้ประดับความรู้ท่านผู้ชมนะฮะ WHO องค์การอนามัยโลกเขาออกมาเตือนเกี่ยวกับโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสมนะผสมกันยังไงผสมกันระหว่าง BA.1 และ BA.2 ออกมาเป็นลูกผสมสายพันธุ์ XE ท่านผู้ชมไม่ใช่โทรศัพท์ iPhone แต่อย่างใดนะโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนและก็เป็นสายพันธุ์ย่อยลูกผสม XE เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรว่าจะพิสูจน์ว่ามันรุนแรงหรือไม่รุนแรงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าแต่เบื้องต้นมันเป็นการผสมกันระหว่างสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน BA.1 BA.2 ผสมกันออกมาเป็นลูกผสม XE ครับไม่ใช่เดลต้าคอนนะถ้าเดลต้าคอนเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนนั่นคือเดลต้าคอนและณขณะนี้เนี่ยพบเจอครั้งแรกเนี่ยเจ้าสายพันธุ์ลูกผสม XE เนี่ยก็คือที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองวันที่19มกราคมที่ผ่านมาและก็มีรายงานยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XE เนี่ยลูกผสมเนี่ยต่ำกว่า600คนต่ำกว่า600คนและอีกคำถามนึงที่เป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกรวมถึงแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยที่ระดมฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยระดมฉีดไปมากกว่า129,552,466 โดสมันจะสามารถป้องกันเจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ XE ได้หรือไม่เขาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่ามันจะป้องกันได้หรือไม่มันใหม่มากๆแล้วมันสามารถแพร่เชื้อได้ไวมากๆเขาบอกว่าเจ้าสายพันธุ์ลูกผสม XE เนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่า BA.2 10%แล้วก็แพร่ได้เร็วกว่า BA.1 มากถึง 43% เขาบอกว่ายังไม่เคยเจอสายพันธุ์นี้ในโลกมาก่อนเลยมันแพร่พันธุ์เร็วมากเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามท่านผู้ชมนะเราจะได้รู้และป้องกันผมไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดว่าปั่นให้กลัวหรือตื่นตระหนกสุดท้ายยังไงเราก็ต้องเจอมันแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองดีๆนะฮะไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงเสมอนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ